สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โบโบคาเฟ่บายไทยคอนเนคเตอร์ครับผมใจนิดนึงจะดุ้งนิดหน่อยโอเควันนี้เรามาต่อจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเรื่อง Star Saber ตัวนี้เป็นพลองป่ะพลองพลองก็ได้พลองพลองคู่หูคู่หูใช่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรวิกเตอรี่เลโอโอ้โหมันไม่รู้มันจะแบกไปทำไมเยอะแยะหลายอันหนักไหมไม่รู้ตันครับพลาสติกตันนะพลาสติกมีน้ำหนักคือตัวเนี้ยมันมาช่วย Star Saber ตอนช่วงที่รับศึกหนักท้ายเกือบท้ายแล้วมั้งเกือบท้ายแล้วแหละแล้วเหมือนก็แบบว่ามันก็สามารถรวมร่างได้แต่ตอนที่มันออกมาตอนแรกมันก็ยังไม่ได้รวมร่างกันมันก็แยกสู้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็สามารถแปลงร่างได้แล้วก็รวมร่างได้ส่วนข้อมูลก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างจากหุ่นที่เป็นมุกตั้งแต่แรกแล้วก็คือของทาคาร่าก็ออกมาช่วยเป็นหุ่นเสริมแล้วก็รวมร่างได้อะไรอย่างนี้ไปอารมณ์เซนไตด้วยเนาะแต่คือตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ซับซ้อนขนาด Star Saber เหมือนคลิปที่แล้วที่เราทำไปตรงนี้มันก็คือพอยต์ของมันก็คือน่าจะเป็นการรวมร่างมากกว่าแต่มันแปลงเป็นหุ่นได้ไหมแปลงได้ตัวเองก็เป็นหุ่นด้วยเราสามารถไปรวมกับ Saber ใช่เป็น Victory Saber Victory Saber Victory Saber เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตัวเนี้ยแปลงร่างให้ดูก่อนมาเป็นไอ้ตัวหุ่นก่อนครับเอาเลยจัดไปพี่วิกตอรี่เลโอเราก็ดึงมันออกไม่ออกแล้วแข็งซ้ายแข็งดึงเลยพี่ดึงเลยมันไม่ได้ล็อกเลยยกมาขึ้นมาครับโชแล้วมันจะมีปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มข้างหลังปุ่มใช้ปุ่มบนนะใช้ปุ่มบนมันมี2ปุ่มข้างละ2ปุ่มใช้ปุ่มบนใช้ปุ่มบนแล้วเลื่อนมันลงมาอ๋อโชแล้วปุ่มล่างไว้ทำอะไรครับปุ่มล่างไว้กดเอาไว้ทำตอนปุ่มล่างอ๋อเดี๋ยวอีกฟังก์ชันนึงเนาะใช่แล้วก็เอาเท้ามันออกมาปึ๊บเท้าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแขนได้ดิทับมันลงมาปึ๊บขอหันเสียวพี่เอกเสียวทับลงมาพี่เอกลองฟังนี้ที่บอกว่ามันแข็งมันจะแข็งมากเพราะฉะนั้นระวังกันหน่อยถ้าใครมีแต่ว่าถ้าคนที่เล่นบ่อยๆมันหลุมแล้วมันก็คงไม่ได้แข็งเท่าไหร่แล้วก็อันนี้คือหัวนะแล้วก็ง้างเขี้ยวลงมาโชคง้างเขี้ยวนี้แล้วก็เปิดหน้าเปิดหน้าพี่อาจจะไม่ถนัดนิดนึงก็คืองัดขึ้นมาแล้วก็ปืนมันก็จะยกขึ้นอย่างนี้โชคเท่เลยส่วนอันนี้ตัวปืนอันเนี้ยแม่งโคตรชอบหายสองอันเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่มีงานสอบไม่มีเหลือแต่ตัวเปล่ามีแต่ตัวสิงโตเนี่ยแหละส่วนใหญ่ที่มานะผมบอกส่วนใหญ่ที่มาล้อหน้าสีขาวแม่งหักเกือบหมดอ่ะไม่อยู่ใช่ไหมมันเรียกว่าหักเลยดีกว่าพี่อ๋อหักเลยเหรอใช่เดี๋ยวต้องกลับไปดูที่บ้านอ่ะแล้วอันนี้ปืนนี่มันใช้ตรงนี้นะใช้ตรงนี้อ๋อด้านหน้าจิ้มเข้าไปล็อกไว้ตรงนี้มันจะใช้เน็บอย่างนี้ก็อย่างเงี้ยถือได้เลยถ้าเป็นวิกตอรี่เลโอเน็บถืออันนี้คือวิกตอรี่เลโออันนี้คือรูปแบบหุ่นเรียบร้อยก็ขอให้ดูรอบทิศมันก็จะได้อารมณ์เก่าๆนะคลาสสิกแล้วหลังจากนี้ก็คือมันก็จะไปสู้แยกกันสู้มันก็สู้ไปก่อนแล้วถึงเวลาพอมันในนี้เสร็จปุ๊บมันก็รวมร่างมันต้องเผาอัพแล้วมันก็คือรวมร่างใช่ก็รวมร่างกับ Star Saber เดี๋ยวเราแยกชิ้นมันก่อนแล้วค่อยเอา Star Saber ขึ้นมาโอเค
นี่จะต่อแล้วกันเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่แยกตรงไหนบ้างเอ่ยแยกทั้งตัวเลยฮะก็เนี่ยอุ้ยไม่ไหลได้อีกครับอยู่ไหนอยู่ก็คือเปิดหัวก่อนพี่เปิดหัวนี้ขึ้นมาเปิดหัวเนี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ดึงออกมาเลยพี่ดึงไม่ออกเลยนะฮะพักหลังใช่เลื่อนขึ้นมาเป็นสไลด์ใช่ครับสไลด์ขึ้นมาโอ้วันนี้ก็หนึ่งชิ้นใช่อันนี้เป็นปีกแล้วส่วนนี้นก็แยกมันออกมาแยกมาซ้ายขวาอ๋อก็เป็นอารมณ์คือเสริมเท้าใช่คือพี่พับขึ้นมาก่อนครับเสร็จปึ๊บปึ๊บบิดนิดนึงสิ่งทดแทนต้องสไลด์มันลงด้วยพี่ตัวนี้สไลด์ที่บอกสไลด์อันบนปะสไลด์ล่างอันนี้คืออันนี้อันบนนี่คืออันบนแล้วพี่งั้นเดี๋ยวผมทำให้อย่างนี้นะได้ละแล้วก็สไลด์เบาๆเสร็จปุ๊บคือพอล็อกหลุดปุ๊บมันก็เลื่อนง่ายๆเลยใช่พอไอ้นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้นี่มันจะตลกหน่อยมันต้องแยกขาอย่างนี้นะต้องแยกขาอย่างนี้นะแล้วก็อยู่นี้ประมาณนี้คือไม่เต็มใช่ไหมแล้วก็พับมันลงมาอย่างนี้โหนี่พับลงมาอย่างนี้แล้วเสร็จปุ๊บไอ้ปุ่มอีกอันนึงเนี่ยที่บอกอยู่ด้านล่างปุ่มอีกอันนึงเนี่ยที่บอกอยู่ด้านล่างกดเสร็จปุ๊บเราพับอันนี้ขึ้นมาอ๋อโอเคตัวเนี้ยมันจะเป็นขาตัวล็อกเท้าใช่ก็คือเราเอาเท้ามันเจ๋งอยู่นะนะเราเท้าออกมาใช่ครับอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากดเลื่อนสไลด์มันนิดนึงให้มันขยับแล้วเราก็พับแล้วเราก็หมุนให้ออกไปแปลกๆหน่อยนึงแล้วแยกขาออกมามันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้แล้วเรากดเข้าไปกดเข้าไปให้มันได้รูปแล้วก็กดตัวสวิตช์แล้วก็ปล่อยขึ้นมาโอเคเดี๋ยวนะอันนี้จะดึงตอนไหนต้องออกซ้ายขวาป่ะอันนี้ต้องบิดมาเดี๋ยวพี่บิดนะสวยทำเองก็ได้อันนี้ต้องบิดอันนี้นะโอเคส่วนตัวนี้ไม่มีอะไรก็เอาหัวสิงโตอ่ะติดหน้าเก็บหน้านี่เก็บหน้าใช่ไหมใช่พับลงมาปึ๊บต้องเป็นหน้าอกมันป่ะแล้วก็พับมันนี้เลยทำมันให้อยู่นี้เลยส่วนแขนก็ไม่มีอะไรแขนก็ปล่อยมันปล่อยตรงโล่งไปเลยแล้วกลางปีกมาอันนี้เป็นตัวรับที่บ่าเปิดขึ้นมาสองด้านอย่างนี้นะก็พร้อมประกอบอันนี้ตัวรับใต้เป้าอันนี้เป็นตัวรับใต้เป้ามันจะมีสปริงเด้งได้โอเคอันเชิญ Star Saber มานี่นะแล้วถอดดาบมาหมดเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังถอดดาบถอดปืนมาก็หลักก็เสริมความสูงใช่ไหมใส่ส้นสูงก่อนเราพับขามันเราพับเท้ามันเก็บกีบพับเท้ามันอย่างนี้แล้วก็ด้านนี้ก่อนเวลานี้นะมันจะมีตรงนี้มันจะมีเบ้าที่เอาไปใส่ไอ้ล้อใส่ไว้เสร็จปุ๊บสำคัญตัวสีเหลืองเนี่ยงานว่ะเกี่ยวกับรูรูข้างหลังใช่ไหมรูข้างหลังใช่เจ๋งเราใส่นี่ก่อนพี่แล้วมันเกี่ยวยังไงเราใส่ตัวสีเหลืองมันจะมีรูอยู่ข้างในครับเราใส่สีเหลืองก่อนนะต้องใส่รูไปก่อนแล้วค่อยไปแล้วก็อย่างนี้นะพอจะมันเข้านะเราดันนิดนึงมันจะข้างหน้านี่หรอใช่ครับแล้วเรายังไม่ต้องเอาขึ้นมาได้ไหมเราค่อยเอามาขึ้นดีทีหลังได้ไหมก็ได้อยู่ได้อยู่เพื่อความสบายใจของเราแต่คือแล้วมันไอ้นี่แล้วมันแน่นดีอ๋อผมชอบแป้งอย่างเงี้ย เราล็อกเข้าไปแล้วก็ไม่โดนแล้วก็กดไอ้นี้ดันขึ้นใช่ไหมเข้าแล้วผมต้องใส่รูเออพอเราใส่รูไปเสร็จปุ๊บเราก็กดให้มันขึ้นมาเราขึ้นมาเก็บใช่ไหมเนี่ยมันจะหายากไงนี่โอเ
ได้ละได้อ่ะโชว์โอเคก็เสริมขานะสูงขึ้นมา2นิ้วอ่ะใช่แล้วก็ปีกปีกอันนี้เราคล้องคล้องเข้าไปตรงหัวไหล่คล้องเข้าไปตรงนี้นะคล้องเข้าไปจุดสีฟ้านี่นะคล้องโชว์เอาคล้องไปเลยเหรอไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวบังคับตัวล่างเนี่ยเข้าไปมันจะเป็นตัวบังคับเลยอ๋อก็คืองับบนงับล่างใช่ก็สามขาอย่างนี้นะแล้วก็ทีนี้ปืนเราก็มาใส่ติดเหมือนเดิมป่ะติดเหมือนเดิมถูกต้องที่เดิมถูกต้องแล้วก็จะมีปืนยักษ์ใช่ป่ะปืนใหญ่อันนี้ปืนใหญ่อันนี้มันไม่มีที่จับก็ต้องเน็บไว้ที่ไหนสักแห่งล่ะมันใช้เน็บมันใช้สีดำๆเนี่ยเน็บไปตรงช่วงหัวไหล่อ๋อใช้เน็บไปอย่างนี้คล้องไว้อย่างนี้อ๋อมันทำท่าอยู่อ่ะแค่นี้เองอ๋อเหรอใช่อืมเนี่ยมันคล้องไว้แค่นี้เองอืมแล้วก็เอาดาบใส่นี่แสดงว่าถ้าจะยิงงัดขึ้นก็เหมือนยิงปืนไปได้ใช่อย่างนี้งัดขึ้นเงี้ยเพชรประมาณนี้เรียบร้อยอันนี้คือปืนเล็กไม่ได้ใช้เนาะปืนเล็กไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เรียบร้อยVictory Saber Victory Saber Saber มันคือนะเท่เท่มันคือปู่ของพวกคุณเวฟเออก็น่าเป็นรุ่นต้นกำเนิดคุณเวฟแหละต้นกำเนิดคุณเวฟอันนี้คือ Victory Saber อาจจะเป็นถ้าจินไรก็เป็นทวดแล้วดิจริงๆจะบอกว่าลูกเล่นเขายังไม่หมดนะยังมีเหรอมีมันสามารถเอา2ตัวนี้แปลเป็นยานแล้วมาประกบกันได้ยานประกบกันได้โอ้อะโอเคเดี๋ยวนี่อย่างไวเลยนะอย่างไวเลยอย่างไวเลยเราจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไอ้นี่ตอนร่างสิงโตมันเป็นยังไงร่างสิงโตมก็เป็นอย่างนี้ไอ้นี่คือร่างเซเบอร์ใช่ป่ะตอนแรกแล้วสิงโตเนี่ยเราพับสิงโตมาเป็นตัวนี้ถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวให้คนดูเดี๋ยวหาว่าเราไปเร็วมั่วๆไม่มีอะไรก็คือเป็นหุ่นอย่างนี้แหละแต่ว่ามันพับขาอย่างนี้เพื่อที่มันจะเอาไปทำเป็นท่อนหลังมันจะเหมือนกับบอมจินไรลากบอมเบอร์ตัวบอมเบอร์ถูกต้องแล้วนี่มันต้องพับขึ้นก็สไลด์ปีกลงไปข้างล่างใช่สไลด์ปีกแบบนี้แล้วก็พับขึ้นอย่างนี้แล้วก้นสิงโตก้นของสิงโตเอาสีดำเนี่ยใส่เข้าไปอ๋อสีดำนี้กับตรงนี้ใช่ไหมใส่ล็อกเข้าไปอ๋อแบบนี้เฮ้ยชิบนะเดี๋ยวครับขาหน้าป่ะต้องพับเออน่าจะอย่างนั้นเฮ้ยมันติดนี่ไงมันเข้าเลยไหมไอ้นี่มันต้องมีล็อกไอ้นี่มันต้องกลางล็อกอ่ะอ๋อโอเคต้องกลางล็อกต้องกลางไอ้นี่ด้วยป่ะต้องกลางด้วยพี่ต้องกลางสีแดงไปลงมาปืนเดี๋ยวผมหยิบเองไม่เป็นกลางสีแดงด้วยกลางเรียบร้อยแล้วก็ต่อนี้จริงๆเนี่ยตัวนี้ต้องมีล้ออยู่ข้างใต้ด้วยไงอ๋อแต่ล้อหายใช่ไหมล้อผมหักอ๋อโอเคติดเลยติดดีแล้ววุฒิเลยติดแบบที่เราเสียบเลยอันนี้ก็ติดตรงนี้สิที่เดิมโถอ๋อหัวสิงมันต้องมาอยู่เงี้ยหัวสิงต้องพับต้องโผล่ขึ้นมาเลยครับต้องพับมาแบบพี่บิดอันนี้ก่อนต้องพับมาแบบนี้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นด้านต้องเป็นด้านนี้นี่มันจะบังคับหัวสิงไว้อันนี้เสียบตรงไหนตรงกลางแน่เลย
ันนี้มันเป็นอย่างนี้ป่ะเออโอเคเออแล้วนี่เป็นป้อมเล็งศูนย์หลังนี่เออศูนย์หลังศูนย์หน้าดาวซันโวอยู่ไหนนี่คือมันรวมได้เฮ้ยสุดยอดสุดยอดใหญ่มากนั้นเท่ากับว่างานตัวนี้งานเก่าอ่ะมันนำมาเล่นเป็นร่างยานแต่ละยานแปลงเป็นหุ่นเป็นสิงโตแล้วร่างยานมารวมกันได้รวมเป็นร่างยานได้แล้วก็รวมเป็นหุ่นสุดยอดได้ใช่เป็นตัวที่น่าเล่นอยู่นะควบคุมอ่ะควบคุมนะเหมือนเจ็ตแมนนะแต่อารมณ์เหมือนเจ็ตแมนใช่เอออารมณ์เหมือนเจ็ตแมนแล้วมาสเตอร์พีซทำมาไม่ได้ทำวิคตอรี่ถูกไหมมันมีงานเติร์ดมาเสริมแทนเติร์ดที่ที่เป็นอะไรซิมบ้าเออเป็นซิมบ้าครับปีนี้ก็แหละโอ้โหเอาตามสะดวกเลยอยากได้ท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนตัวพี่เอกเล่นแบบส่วนตัวชอบพี่เอกเล่นเออพี่เอกเล่นหน่อยสิอันนี้เด็กหนวดเอาอันนี้มาดูตาเป็นประกายตอนนี้เจ๋งนะสำหรับคนที่ชอบงานเก่าอย่าลืมว่าอีกตัวนี้นางบังคับได้อีกนี่นางบังคับยืนยืนแล้วไม่ต้องปิดคอกพีทก็ได้ยืนแล้วไม่ต้องปิดคอกพีทเออโอ้ยเท่มากเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอันเนี้ยอย่างนี้ดีกว่าดูแล้วเห็นแบบทำไมมันแบกปืนมาเยอะได้เห็นแบบเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตเต็มๆลำให้ดูนะเท่ว่ะกว่าจะจัดเข้าที่โอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลยอันนี้คือความมีเสน่ห์ของงานเก่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานเก่าแต่ว่าลูกเล่นมันก็ไม่ธรรมดาครับถูกไหมถูกไอถึงร่างหุ่นมันจะเราว่าร่างหุ่นว้าวแล้วร่างยานก็สวยนี่ก็สวยมันเอามารวมกันได้นี่ก็ว้าวว้าวระดับหนึ่งดูเขาตั้งใจทำดีนะใช่ใช่ใช่ก็ลักษณะคอนเซ็ปต์เหมือนกับออปติมัสลากพ่วงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าไปดูใน YouTube อ่ะมันจะมีตอนนี้ตอนสุดท้ายที่มันบินขึ้นไปบนอวกาศแล้วมันจะไปสู้กับบอสตัวสุดท้ายแล้วมันรวมร่างกันมันไปอย่างนี้เลยมันไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันก็รวมร่างกันแล้วมันก็สู้กับบอสตัวสุดท้ายก่อนจบภาคบอสของมันไม่ใช่เมกาทอนเราใช่ไหมไม่ใช่มันจะเป็นน่าจะเป็นพวกสัปหลาดเออสัปหลาดอะไรของมันโอ้เป็นไงพี่ใช้ได้เลยคลุกุ่นเลยความอยากมาแล้วมาเลยวันนี้ครบเลยครบเครื่องเลยครบเครื่องเลยมาแบบเต็มที่เลยดูแปลงเขาจนโต๊ะเต๊ะเบี้ยวสุดยอดป้าเพอร์กระจุยกระจายมันมากวันนี้มันมากคลิปสตาร์เซเบอร์นี่แหมอยากจะตัดปล่อยก่อนก็เลยก็โอเคครบถ้วนครับเหมือนเดิมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์Subscribe ที่ช่องโลโบคาเฟ่ by Thai Collector นะครับอันนี้ก็ตั้งใจโอเคครับนี่เราจบคลิปแค่นี้แล้วกันครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับครับ